สวัสดีค่ะยินดต้อนรับเข้สุภพีสบุ๊กค่ะมาสรุปย่อยๆสปอยเรื่องราวในแบบฉบับเรื่องเล่ากันค่ะพะมดมหาสจรรย์แห่งออสบทที่11เมืองมรกตมหาสจรรย์แห่งออส โดโรธีกับเพื่อนของเธอแม้ว่าตาจะถูกกันด้วยแว่นสีเขียวทีแรกก็พล่ามัวไปด้วยแสงเจิดจ้าของเมืองมหัศจรรย์ถนนเรียงรายไปด้วยบ้านสวยๆที่สร้างด้วยหินอ่อนสีเขียวและฝาบ้านมรกตนั้นส่งประกายไปทั่วพวกเขาเดินไปตามบาดวิถีที่ทำด้วยหินอ่อนมรกตเช่นกันตรงที่ถนนต่อกันมีมรกตเป็นแถวชิดกันอยู่ ส่งประกายท่ามกลางแสงสุกใสของดวงตะวันกระจกหน้าต่างทำด้วยแก้วสีเขียวแม้แต่ท้องฟ้าเหนือเมืองก็เป็นสีเขียวจางๆอย่างสีตะวันก็มีสีเขียวผู้คนมีมากมายชายหญิงและเด็กเดินไปมาต่างแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเขียวและมีผิวสีเขียวอ่อน ต่างจ้องดูโดรธีกับคณะประหลายของเธอด้วยดวงตาอันสงสัยพวกเด็กวิ่งหนีไปหมดเมื่อเห็นเจ้าสิงโตแล้วมาแอบอยู่ข้างหลังแม่แต่ไม่มีใครพูดกับเขาเลยมีร้านหลายร้านอยู่ข้างถนนโดรธีมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นเป็นสีเขียวมรกตขนมสีเขียวก็โพดคั่วสีเขียวมีขายทั่วไปเช่นเดียวกับรองเท้าสีเขียว หวสีเขียวและเสื้อผ้าสีเขียวทุกๆแบบตรงที่แห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งขายมะนาวเขียวด้วยและเมื่อเด็กๆมาซื้อโดยทีก็เห็นว่าพวกเด็กๆจ่ายกันด้วยสตางสีเขียวดูเหมือนที่นี่จะไม่มีม้าหรือสัตว์อื่นใดผูกคนลากเข็นสิ่งของด้วยรถเข็นเล็กๆสีเขียวปลักไปข้างหน้าทุกคนดูเป็นสุข พอใจและมั่งคั่งยามรักษาประตูพาพวกเขาผ่านถนนไปจนถึงตึกใหญ่ตรงใจกลางเมืองซึ่งเป็นวังของอสอสพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่มีทหารคนหนึ่งอยู่หน้าประตูแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีเขียวมีหนวดเขียวยาวนี่คือคนแปลกหนะ้ายามรักษาประตูพูดกับเขาพวกเขาก็ต้องการพบออส ผู้ยิ่งใหญ่เขามาคังนด้ทหารตอบฉันจะนำข่าวของเธอไปเสนอท่านดังนั้นพวกเขาก็ผ่านประตูวังและถูกนำไปยังห้องใหญ่ที่มีพรมเขียวกับเครื่องตกแต่งสีเขียวน่ารักประดับด้วยมรกตทหารให้ทุกคนเช็ดเท้ากับเสื้อคิยวๆก่อนเข้าไปในห้องนั้นและเมื่อนั่งลงแล้ว เขาก็พูดอย่างสุภาพว่าโปรดทำตนตามสบายฉันจะไปที่ประตูห้องบัลลังเพื่อรายงานออสว่าพวกเธอมาที่นี่พวกเขาต้องรอเป็นเวลานาน,านกว่าทหารจะกลับมาในที่สุดเมื่อกลับมาแล้วโดรธีก็ถามขึ้นว่าท่านได้พบออสไหมโอ้ไม่หรอก ทหารตอบฉันไม่่อยเห็นท่านเลยแต่ฉันพูดกับท่านผ่านที่ท่านนั่งอยู่หลังฉากและบอกข้าพวกเธอให้ท่านแล้วท่านว่าท่านจะอนุญ,ญาตให้เข้าพบถ้าเธอปรารถนาเช่นนั้นพวกเธอต้องเข้าไปปรากฏตัวต่อท่านแต่ผู้เดียวทีละคนดังนั้นเธอจะต้องอยู่ในวังนี้หลายวัน ฉันจะนำเธอไปยังหง้องเพื่อพักให้สบายหลังการเดินทางขอบคุณเด็กหญิงต่อช่างกลาณาจังท่านออสนี่แล้วทหารก็เป่านกหวีดสีเขียวทันใดนั้นสาวน้อยแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมสีเขียวน่ารักก็เข้ามาในห้องเธอมีผมสีเขียวน่ารักและตาสีเขียว ธอโคงให้โดรธีเสื้อต่ำพร้อมกับพูดว่าตามฉันมาฉันจะชี้ห้องให้เธอดังนั้นโดรธีจึงกล่าวราเพื่อนๆของเธอทั้งหมดยกเว้นโตโตถ้ออุ้มเจ้าหมานั้นขึ้นบนแขนตามสาวสีเขียวผ่านจนวนทางเดินซึ่งมีเครื่องกำบังสองข้างเจ็ดแห่งและขึ้นบันไดไปสามขั้นจะไปถึงห้องหนึ่งด้านหน้าของวัง ห้องนั้นเล็กน่ารักที่สุดในโลกมีเตียงอ่อนนุ่มสบายโบวีิผ้าไหมสีเขียวกับผ้าบุกกระหยี่สีเขียวมีน้ำพุน้อยๆอ,อยู่กลางห้องส่งระอองน้ำหอมสีเขียวไปในอากาศและตกลงไปในอ่างหินอ่อนสีเขียวสลักงดงามมีดอกไม้เขียวตั้งอยู่ที่หน้าต่างและมีชั้นใส่หนังสือสีเขียวเล็กๆหนึ่งแถว เมื่อโดโรธีมีเวลาที่จะเปิดหนังสือดูเธอก็พบว่ามีรูปสีเขียวประหลาดประหลาดที่ทำให้เธอหัวเราะช่างตลกจริงๆในตู้เสื้อผ้ามีเสื้อผ้าสีเขียวหลายชุดทำด้วยไหมแพรกัมยี่และสวมได้พอเหมาะกับโดโรธีทั้งหมดด้วยเรดทำตัวให้เหมือนอยู่บ้านได้เต็มที่สาวสีเขียวพูดถ้าเธอต้องการอะไร ก็สั่งกระดิ่งแล้วกันออสจะให้เธอเข้าพบพรุ่งนี้เช้าเธอปล่อยโดโรธีไว้แต่เพียงผู้เดียวและกลับไปหาคนอื่นๆเธอนำพวกเขาไปในห้องและแต่ละคนพบว่าได้พักแสนสบายภายในวังแต่ความสบายอย่างนี้ไร้ผลกับหุ่นไล่กาเพราะเมื่อมันอยู่ตัวคนเดียวในห้องมันจะยืนอย่างทึม ที่จุดหนึ่งใกล้ประตูรอจนรุ่งเช้ามันพักผ่อนนอนลงไม่ได้ปิดตาก็ไม่ได้ดังนั้นตลอดคืนมันจึงจ้องดูมนมุมเล็กๆที่ถักยายอยู่มุมห้องรากห้องนี้ม่ใช่ห้องหมหัศจรร์ที่สุดในโลกแต่อย่างใดชายตัดไม้ดีบกุกนอนลงบนเตียงด้วยความเคยชิน เพราะมันจำได้เมื่อครั้งตนยังเป็นเนื้อนหนังเมื่อมีอาจหลับตาลงได้มันก็ใช้เวลากลางคืนขยับข้อต่อขึ้นลงเพื่อให้แน่ใจว่าจะอยู่ในสภาพใช้การที่ดีส่วนสิงโตชอบเตียงใบไม้แห้งในป่ามากกว่าและไม่ชอบที่ต้องถูกปิดไว้ในห้องเลยแต่มันก็มีสมองดีกว่าจะปล่อยให้เป็นเรื่องกังวลดังนั้นสิงโตจึงกระโดดขึ้นเตียง หมุนตัวลงนอนราวกับแมวและหลับคลอกไปในหนึ่งนาทีเช้าต่อมาหลังอาหารเชา้าสาวใช้สีเขียวก็มารับโดรธีจะแต่งกายด้วยเสื้อยาวที่สุดตัวหนึ่งทำด้วยแพลถักสีเขียวโดรธีเอาผ้ากันเปื้อนใหม่สีเขียวมา่คาดผูกริบบิ้นรอบคอโตโต้และเริ่มออกเดินไปสู่ห้องบัรลังของออสผู้ยิ่งใหญ่ เธอแรกผ่านไปยังห้องโถงใหญ่ซึ่งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษแห่งราชสํานักทั้งหลายต่างแต่งกายด้วยชุดหรูหราพวกคนเหล่านั้นไม่มีอะไรทํานอกจากคุยกันแต่ก็มักจะมาเฝ้าคอยอยู่ข้างนอกห้องบัรลังทุกๆเช้าแม้จะไม่เคยได้รับอนุญาตให้พบออสเลยมาโดยทีผ่านมาต่างก็มองกันอย่างสงสัยคนหนึ่งกระซิบว่า เธอจะมองที่หน้าของออสผู้ร้ายกาจจริงๆเหรอแน่สิเด็กหญิงตอบถ้าท่านอนุญ,ญาตให้ฉันพบได้โอ้ท่านจะพบเธอแน่ทหารคนที่นำข่าวของเธอไปอยังพ่อหมดพูดขึ้นแม้ท่านไม่ชอบคนที่มาขอพบท่านนักก่อตามที่จริงตอนแรกท่านโกรธและพูดว่า ข้าจะส่งเจ้ากลับไปยังที่จากมาแต่ท่านก็ถามว่าเธอหน้าตาเป็นยังไงเมื่อฉันเอ่ยถึงรองเท้าเงินของเธอท่านกลับสนใจมากในที่สุดเมื่อฉันบอกท่านถึงรอยที่หน้าผากท่านก็เลยตัดสินใจอนุญาตให้เธอไปปรากฏตัวได้ ตอนนั้นลกะลังดังขึ้นและเด็กหญิงสีเขียวพูดขึ้นกับโดรธีว่านั่นคือสัญญาณเธอจะต้องเข้าไปในบอลลังแต่พูดเดียวเธอเปิดประตูเล็กออกและโดรธีเดินผ่านเข้าไปอย่างกล้าหาญเธอพบตนเองอยู่ในสถานที่มหัศจรรย์ห้องนั้นใหญ่กลมมีหลังคาโค้งสูง ผนังกับเพดานและพื้นปูด้วยมรกฏเม็ดใหญ่ๆต่อชิดติดกันตรงกลางหลังคามีแสงสว่างดวงใหญ่สว่างราวแสงตะวันทำให้มรกฏทรงประกายอย่างน่ามหัศจรรย์นี้แต่สิ่งที่ทำให้ราทีสนใจที่สุดคือบันลังหินอ่อนสีเขียวใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางห้องรูปร่างเหมือนเก้าอี้ มีอัญมณีสองประกายจ้าเหมือนเหมือนกับทุกสิ่งในนั้นตรงกลางเก้าอี้มีศีรษะมหึมาปราศจากร่างหรือแขนขาใดรองรับศีรษะนั้นไม่มีผมแม้แต่เส้นเดียวมีแต่ตาจมูกและปากศีษะใหญ่กว่าหัวยักษ์ที่สุดใดๆขณะที่โดรธีจ้องมองด้วยความประหลาดใจและกลัวนั้น ตาของมันก็เหลือบมองมาอย่างช้าๆจ้องดูเธอขมแงนิ่งอยู่และปากก็ขยับขึ้นโดยรธีได้ยินเสียงพูดว่าข้าคือออสผู้หญิงใหญ่แล้รายกาดเจ้าเป็นใครและมาตามหาข้าทำไมเสียงนั้นไม่น่ากลัวดังที่เดรธีคาดว่าจะมาจากศีรษะใหญ่โตเช่นนั้น ดังนั้นเธอจึงรวบรวมความกล้าและตอบว่าฉันคือโดโรธีผู้น้อยและสุภาพฉันมาขอความช่วยเหลือดวงตานั้นจ้องมองเธออย่างคลุ้นคิดหนึ่งนาทีเต็มแล้วจึงถามว่าเจ้าไปเอาลงเท้าเงินนั้นมาจากไหนฉันได้มาจากแม่มดแห่งทิศตะวันออกที่ชั่วร้าย เมื่อบ้านฉันตกลงทัพเธอตายเธอตอบเจ้าเอารอยตรงหน้าผากนั้นมาจากไหนเขาถามต่อนั้นคือที่แม่มดแห่งทิศเหนือโพดีงามจุมพิษฉันเมื่อเธอกล่าวอำลาและส่งฉันมาหาท่านเด็กหญิงพูดดวงตานั้น จ้องมองเธออย่างคมกริบอีกครั้งและเห็นเธอพูดความจริงออสจึงถามว่าเจ้าอยากให้ข้าทำอะไรส่งฉันกลับไปแคนซัสที่ป้าเอมกับรุงเฮลรี่ฉันอยู่ที่สิเธอตอบอย่างกระตือรือร้นฉันไม่ชอบดินแดนของท่านแม้มันจะสวยสดเพียงใด และฉันแน่ใจว่าป้าแอมคงจะก,กังวลแทบตายที่ฉันจากมาเสียนานดวงตานั้นกระพริบสามครั้งแล้วก็หมุนขึ้นไปมองเพดานมองลงที่พื้นและหมุนไปรอบๆแปลกประหลาดจนดูเหมือนว่ามันมองดูห้องนั้นทุกส่วนสัตว์และในที่สุดก็หันมามองโรธีอีกครั้งทํไม ข้าจะต้องช่วยเจ้าละ่ะออสถามเพราะว่าท่านทรงพลังส่วนฉันอ่อนแอเพราะว่าท่านคือพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่และฉันเป็นเพียงเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ช่วยตัวเองไม่ได้เธอต่อแต่เจ้าแข็งแกล่งพอที่จะฆ่าแม่มดแห่งทิศตะวันออกที่ชั่วร้ายนี่นะ ออสพูดมันเกิดขึ้นเองโดโรธีตอบอย่างง่ายๆฉันไม่ได้ทำอะไรเลยดีละ่ะศิษะนั้นพูดข้าจะให้คำตอบเจ้าเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะหวังว่าข้าจะส่งเจ้ากลับไปแค้นสัน์จนกว่าจะทำอะไรให้ข้าเป็นการตอบแทนในดินแดนนี้ ทุกคนต้องจ่ายเพื่อทุกสิ่งที่ได้มาถ้าเจ้าอยากให้ข้าใช้อำนาจเวทมนต์ทรงเจ้ากลับบ้านอีกครั้งเจ้าต้องทำอะไรให้ข้าก่อนช่วยข้าแล้วข้าจะช่วยเจ้าฉันจะต้องทำอะไรเด็กหญิงถามข้าแม่มดแห่งทิศตะว,วันตกที่ชั่วร้ายนั้นซิ อ,อสตอแต่ฉันทำไม่ได้โดรธีอุทานอย่างประหลาดใจเจ้าข่าแม่มดแห่งทิศตะวันออกได้เจ้าสวมรองเท้าเงินอันมีมนคาถาทรงพลังนั้นทีนี้แม่มดทั่วร้ายเหลืออยู่เพียงหนึ่งคนในดินแดนทั้งหมดเมื่อเจ้าบอกข้าได้ว่านางตายแล้วนั่นแหละ ถึงจะส่งเจ้ากลับแคนซัดไม่ใช่ก่อนหน้านั้นเด็กหญิงน้อยเริ่มร้องไห้แต่ผิดหวังมากดวงตานั้นกระพริบอีกครั้งจ้องดูเธออย่างพินิจพิเคราะห์ราวกับว่าออสผู้ยิ่งใหญ่รู้สึกว่าเธอจะช่วยเขาได้ถ้าเธอจะช่วยฉันไม่เคยค้าอะไรโดยตั้งใจเลย เธอสะอื้นแอะแม้ฉันอยากจะทำแต่ฉันจะฆ่าแม่มดทั่วร้ายได้ยังไงถ้าท่านผู้ยิ่งใหญ่และหลายกาศไม่สามารถจะฆ่าได้เองท่านจะหวังให้ฉันทำได้อย่างไรกันข้าไม่รู้ศีษะนั้นพูดแต่นั้นคือคำตอบของข้าและจนกว่าแม่มดชั่วร้ายจะตาย มิฉะนั้นเจ้าจะไม่ได้เห็นลุงกับป้าอีกจำไว้ว่าแม่มดนั้นชั่วร้ายชั่วร้ายมหาศาลและควรถูกฆ่าสิยทีทีนี้ไปได้แล้วอย่ามาขอพบข้าอีกจนกว่าเจ้าจะได้ปฏิบัติภารกิจของเจ้าเสร็จโดรธี จากห้องบรรลังมาอย่างเศร้าโศกและกลับมายัางสิงโตหุ่นไล่กาและชายตัดไม้ดีบุกที่คอยฟังว่าออสจะพูดอะไรกับเธอไม่มีหวังสำหรับฉันแล้วเธอพูดอย่างเศร้าส้อยออสจะไม่ส่งฉันกลับบ้านจนกว่าฉันจะฆ่าแม่มดแห่งทิศตะวันตกที่ชั่วร้ายให้ตายซะ และฉันก็ทำไม่ได้เพื่อนเพื่อนของเธอเสียใจแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรช่วยเธอได้ดังนั้นเธอจึงกลับไปห้องของเธอนลนลงบนเตียงและร้องไห้จนหลับไปเช้าวันต่อมาทหารนกวิดสิเกียวก็เข้ามาหาหุ่นไล่ากาและพูดว่าไปกับฉัน ออดให้เธอเข้าไปหาดังนั้นหุ่นเล่กาจึงตามเข้าไปและเข้าไปในห้องบรรลังอันกว้างใหญ่นั้นที่นั่นมันเห็นสตรีน่ารักที่สุดนั่งอยู่บนบรรลังมรกตเธอแต่งตัวด้วยผ้าไหมสีเขียวและสวมมงกุฎเพชรประดับไว้บนผมสีเขียวบนปากของเธอมีปีกโผล่ขึ้นมา สีสวยสดใสและเบาซิจนอาจจะกระพือได้แม้ต้องด้วยลมหายใจที่เบาที่สุดมหุ่นไล่กาโค้งให้อย่างสวยที่สุดเท่าที่ฟางยัดหุ่นจะทำได้ต่อหน้าหญิงผู้งดงามนั้นเธอมองมันอย่างอ่อนโยนและพูดว่าฉันคือออสผู้ยิ่งใหญ่และร้ายกาดเธอเป็นใครและตามหาฉันทำไม ตอนนั้นหุลล่นไลกาึ่งคาดว่าจะได้พบศีรษะใหญ่ที่โดรธีบอกมันไว้รู้สึกประหลาดใจมากแต่มันก็ตอบเธออย่างกล้าหาญว่าฉันเป็นเพียงหุลล่นไลกายัดฟองดังนั้นฉันจึงไม่ปีบันสมองและฉันมาหาท่านภาวนา ให้ท่านใส่สมองในหัวของฉันแทนฟางเพื่อฉันจะได้เป็นมดุษเหมือนกับผู้อื่นในดินแดนของท่านทำไมฉันถึงจะต้องทำให้เธอสตรีนั้นถามเพราะท่านฉลาดและมีพลังและไม่มีใครจะช่วยฉันได้เลย หุนไล่กาตอบฉันไม่เคยให้รางวัลโดยไม่มีอะไรตอบแทนออสพูดแต่ฉันจะสัญญาได้เพียงว่าถ้าเธอไปฆ่าแม่มดแห่งทิศตะวันตกที่ชั่วร้ายให้ฉันฉันจะให้มันสมองมากๆและมันสมองดีๆแก่เธออย่างนั้น จะทําให้เธอเป็นคนฉลาดที่สุดในดินแดนแห่งออสฉันคิดว่าท่านขอให้โดโรธีข้าแม่มดด้านแล้วนี่หุ่นไลกาพูดอย่างประหลาดใจใช่สิฉันไม่สนใจหรอกว่าใครจะฆ่านางแต่จนกว่านางจะตายนั่นแหละฉันจึงจะให้สิ่งที่เธอปรารถนาที่นี้ไปได้ แล่อย่ามาหาฉันอีกจนกว่าเธอจะทำสำเร็จในเงื่อนไขที่อยากได้มันสมองตามที่เธอปรารถนาหุ่นไลกากลับออกมาด้วยความเศร้าโศกไปหาเพื่อนๆและบอกว่าออสพูดอะไรบ้างแรดโดโลธีก็ประหลาดใจที่ทราบว่าพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่มีศีรษะอย่างที่เธอเห็นหากแต่เป็นสตรีที่งดงาม เหมือนกันทั้งนั้นแหละหุ่นไลกาพูดออสตกการหัวใจมากเท่าเข้ากับชายตัดไม้ดีบุกเช้าวันต่อมาทหารนกวิสิเกียวก็มาหาชายตัดไม้ดีบุกและพูดว่าออสให้มาตามหาเขาดังนั้นชายตัดไม้ดีบุกจึงตามเขาก็าไปในห้องบรรลังอันกว้างใหญ่ เขาไม่รู้ว่าจะได้พบออสเป็นสตรีสวยหรือเป็นศรีษะแต่เขาคิดว่าน่าจะเป็นสตรีสวยๆเพราะว่าเขาพูดกับตัวเองถ้าเป็นศีษะฉันก็แอะใจกว่าจะไม่ได้หัวใจเพราะศรีษะไม่มีหัวใจของมันดังนั้นจะไม่มีความรู้สึกใดกับฉันแต่ถ้าเป็นสตรีสวยๆ ท่านจะขอหัวใจให้หนักทีเดียวเพราะสตรีทุกคนพูดเองว่าตนมีใจกรุณาแต่เมื่อชายตัดไม้เข้าไปในห้องบรรลังใหญ่นั้นเขากลับไม่เห็นทั้งศีรษะหรือสตรีเลยพระออสได้มาในรูปของสัตว์น่ากลัวที่สุดเกือบเหมือนและใหญ่เท่าช้างและบรรลังสีเขียวก็ดูเกือบไม่แข็งแรงพอรับน้ำหนัก สัตว์นั้นมีหัวเหมือนแรดเพียงแต่มีตาห้าดวงบนใบหน้ามีแขนยาวห้าแขนงอกออกมาจากลำตัวและมีขายาวๆห้าขาอีกด้วยขนปุยหนาปกอยู่ทุกส่วนสัตว์ของตัวมันและเป็นสัตว์ร้ายดูน่ากลัวจนวาดภาพไม่ออกเคราะดีที่ตอนนั้นชายตัดไม้ดีบุกไม่มีหัวใจเพราะหัวใจ อาจเต้นแรงเร็วด้วยความกลัวได้แต่เมื่อเป็นเพียงดีปุกชายตัดไม้จึงไม่กลัวแม้ว่าจะผิดหวังอย่างมากก็ตามข้าคือโอสผู้ยิงใหญ่และลายกอดเจ้าสัตว์นั้นคำรามด้วยเสียงอันก้องเจ้าเป็นใครและตามหาข้าทำไม ฉันคือชายตัดไม้ทำด้วยดีบุกดังนั้นฉันก็ไม่มีหัวใจและมีความรักไม่ได้ฉันขอวิงวอนให้ท่านให้หัวใจแก่ฉันฟักดวงเถิดเพื่อฉันจะได้เหมือนคนอื่นๆเขาข้าจะทําให้ทําไมเจ้าสัตว์ถามเพราะว่าฉันขอร้องนะสิ และท่านผู้เดียวเท่านั้นที่จะให้สิ่งที่ฉันขอได้ชายตัดไม้ต่ออออส่งเสียงคู่หนักๆและพูดอย่างกระด้างว่าฮถ้าเจ้าต้องการหัวใจจริงๆเจ้าก็ต้องหาเอาเองทำอย่างไรชายตัดไม้ถามช่วยโดโรที ข้าแม่มดแห่งทิศตะวันตกที่ชั่วร้ายสิเจ้าสัตว์นั้นตอบเมื่อแม่มดตายมาหาข้าแล้วข้าจะให้หัวใจที่น่ารักที่สุดเมตตาที่สุดแล็กใหญ่ที่สุดในดินแดนแห่งออสทั้งหมด ดังนั้นชายตัดไม้ดีบุกจึงถูกบังคับให้กลับไปยังเศร้าโศกไปหาเพื่อนๆและเล่าถึงสัตว์น่ากลัวที่มันเห็นมาทั้งหมดประหลาดใจมากที่พ่อมดผู้ยิ่งใหญ่จำแรงกายได้หลายรูปและสิงโตจึงพูดว่าถ้าเป็นสัตว์ตอนฉันเข้าพบฉันจะคำรามให้ดังที่สุดและทำให้ตกใจจนต้องให้สิ่งที่ฉันขอ ถ้าเป็นสตรีสวยฉันจะแกล้งกระโดดเข้าหาเธอและจะบีบบังคับเธอให้ตามตามคำขอของฉันถ้าเป็นศรีรษะใหญ่ก็จะต้องตกอยู่ในความเมตตาของฉันเพราะฉันจะกลิ้งศรีรษะนั้นไปรอบๆห้องจนกว่าจะสัญญาให้ตามที่ฉันปรารถนาดังดั้นสบายใจกันได้เพื่อน เช้าวันต่อมาทหารนกหวีดสีเขียวก็นำสิงโตไปยังห้องบรรลังใหญ่และเชิญให้เข้าไปปรากฏตัวต่อหน้าออสสิงโตผ่านประตูเข้าไปทันทีมองไปรอบๆและประหลาดใจที่เห็นว่าตรงบรรลังนั้นมีลูกไฟอยู่ส่องแสงน่ากลัวมากจนมันไม่อาจจะทนมองดูได้ความคิดแรกของมันก็คือออสถูกไฟไหม้ลุก จนจะหมดแล้วด้วยอุบัติเหตุแต่เมื่อมันพยายามเข้าไปใกล้ความร้อนนั้นก็สูงมากซิจนหนวดของมันไหม้มันจึงคลานกลับมาสั่นอยู่ตรงจุดใกล้ประตูและแล้วเสียงแผ่วเบาต,ต,ต่ำก็ดังมาจากลูกไฟนั้นและพูดดังต่อไปขึ้นว่าข้าคืออดผู้หญิงใหญ่หลาย,ลายการเจ้าเป็นใคร และมาหาค้าทาไมสิงโตจึงตอบว่าฉันคือสิงโตคลี่คลาดกลัวไปทุกอย่างฉันหาท่านเพื่อขอให้ท่านให้ความกล้าหาญแก่ฉันเพื่อที่ว่าฉันจะได้เป็นราชาแห่งสัตว์ดังที่เขาเรียกฉันจริงๆทำไมค้า จึงจะต้องให้วาบกลาหาดแก่เจ้าด้วยออสถามเพราะว่าในบรรดาพ่อมดทั้งหลายท่านยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นผู้เดียวที่มีอำนาจให้สิ่งที่ฉันขอได้สิงโตโตอบลูกไฟนั้นเผาไหม้อย่างน่ากลวัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วเสียงก็พูดว่า จงนำพยานว่าแม่หมดชั่วรายนั้นตายแล้วมาให้ข้าก่อนและเมื่อน,นั้นข้าจะให้ความก้า,าดแก่เจ้าแต่ตราบที่แม่มดจังอยู่เจ้าก็คงจะตกขี้กลาดอยู่ต่อไปสิงโตโกรธคำพูดนี้มากแต่ไม่รู้จะพูดอะไรต่อ ขณะที่มันยืนเงียบดูลูกไฟอยู่นั้นลูกไฟก็ยิ่งร้อนแรงมากจนมันตวัดหางกลับทันลันออกจากห้องมันดีใจที่พบเพื่อนๆรออยู่และบอกให้ฟังถึงการพบปะพูดจากับพ่อมดวันหน้ากลัวเพียงใดทีนี้เราจะทำยังไงกันเตโรธีถามอย่างเศร้าๆมีสิ่งเดียวเท่านั้น ที่เราจะทำได้สิงโตตอบนั่นคือไปยังดินแดนของพวกวิสกี้หาแม่มดที่ชั่วร้ายให้พบและทำรายนางเสียแต่ถ้าเราทำไม่ได้ละ่ะเด็กหญิงพูดขึ้นฉันก็จะไม่มีทางได้ความกล้าหารสิงโตประกาศ ฉันก็จะไป่มีทางได้บันสมองหุ่นไลกาเสริมฉันก็จะไม่มีทางได้หัวใจใชายตัดไม้ดีบุกพูดฉันก็จะไม่มีทางได้เห็นป้าเอมกับลุงเฮนรี่โดโรธีพูดและเริ่มจะร้องไห้ระวังหน่อยเด็กหญิงสีเขียวกล่าวขึ้นน้ำ ตาจะตกบ,บนเสื้อไหมสีเขียวและเป็นรอยเปื้อนดังนั้นโดโรธีจึงเช็ดน,น้ำตาของเธอและพูดว่าฉันคิดว่าเราต้องลองดูแต่ฉันไม่แน่ใจเลยฉันไม่อยากฆ่าใครแม้ว่าอยากจะเห็นบ้าเอ็มอีกครั้งก็ตาฉันจะไปกับเธอแต่ฉันก็ขาดเกินกว่าจะฆ่าแม่มดได้ สิงโตพูดฉันจะไปด้วยหุ่นไล่กาประกาศแต่ฉันคงจะช่วยเธอไม่ได้มากนะฉันเป็นคนโง่เหลือเกินฉันไม่มีใจที่จะทำร้ายแม้แต่แม่มดได้ชายตัดไม้ดีมุกว่าแต่ถ้าเธอไปฉันก็จะไปกับเธอแน่นอน ดังนั้นตั้งตัดสินใจกันว่าจะเริ่มออกเดินทางในตอนเช้าต่อมาชายตัดไม้รับขวานกับที่รับมีดสีเขียวหยอดน้ำมันข้อต่อของมันจะเรียบร้อยหุ่นไลากาก็ออกฟางใหม่ๆไม่ยัดตัวเองและโดโรธีก็เอาสีทาตาให้มันใหม่เพื่อจะได้เห็นดีขึ้นเด็กหญิงสีเขียวที่แสนกลนาเหลือเกินนั้น เอาของกินใส่ตะกร้าให้โดโรธีเ,เต็มและเอาระครังน้อยผูกคอเจ้าโตโต้วตวไว้ด้วยริบบิ้นสีเขียวพวกเขากลับไปที่เตียงนอนแต่หัวข้ามอย่างเงียบๆหลับสนิทไปจนรุ่งเช้าของอีกวันก่อนจะตื่นขึ้นมาด้วยเสียงขันของไก่สีเขียวที่อยู่แถวสนามหญ้าหลังวังพร้อมกับเสียงกระต้กของแม่ไก่ที่เพิ่งออกไข่สีเขียวมาหนึ่งฟอง ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ p e a c e b o o k b o x p o t c o m ค่ะ P-E-A-C-H i i b w o k แล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ